สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศิตาโปรเฟสเทรนเนอร์นะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนมาดูแผ่นกัวซาค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นแผ่นกัวซาที่เราเคยเห็นทั่วไปนะคะไม่ใช่ทรงปีกนกไม่ใช่ทรงรูปหัวใจค่ะแต่วันนี้นะคะส้มจะมาพาทุกคนมาดูแผ่นกัวซาที่เป็นทรงผีเสื้อค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงผีเสื้อสีชมพูนะคะที่ทำมาจากหินโรสควอตซ์ค่ะแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะนี่สวยไหมคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ส้มจะมาสอนวิธีการใช้แบบละเอียดด้วยค่ะกัวซาผีเสื้อนะคะจริงๆเขาก็ไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเขาได้มีการศึกษานะคะสรีระศาสตร์ของผีเสื้อนะคะแล้วนำมาออกแบบทำเป็นแผ่นกัวซาค่ะเพื่อที่ให้แผ่นกัวซาแผ่นนี้นะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยยกกระชับและได้ผลลัพธ์มากที่สุดค่ะโดยส่วนตัวส้มเองเนี่ยส้มใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ชอบมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ส้มจะมารีวิววิธีใช้แล้วก็ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันนะคะให้กับทุกคนกันค่ะเริ่มต้นการกัวซานะคะส้มจะฉีดน้ำแรกก่อนค่ะยี่ห้อนี้เลยนะคะเวลาพ่นนะคะก็จะพ่นให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะจริงๆส้มฉีดเพื่อปรับสภาพผิวก่อนนะคะตัวนี้เป็นน้ำแร่กุหลาบออร์แกนิกซึ่งหอมมากๆเลยนะคะทุกคนฉีดพรมผิวต่อมานะคะเราจะลงเซรั่มค่ะก็เป็นสกินแคร์ที่ส้มใช้ปกติประจำวันเลยนะคะตัวนี้เป็น The 20A ค่ะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะแล้วก็ทำให้หน้าใสเป็นสกินแคร์ออร์แกนิกอีกเช่นเดียวกันส้มชอบเนื้อเขานะคะจะมีความมันนิดๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มันเลยแล้วก็ซึมซาบได้เร็วค่ะส้มก็จะลงนะคะแปะๆให้ทั่วหน้าเลยแบบนี้นะคะเอาแบบว่าให้ชุ่มชื้นเลยนะอย่าปล่อยให้ผิวแห้งตอนที่เราทำกัวซาเด็ดขาดนะคะ
ในขณะที่ส้มทำอีกครั้งหนึ่งนะคะส้มขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าข้อดีของเขาก็คือมันแผ่นใหญ่จับถนัดมือแล้วก็ทุกซอกทุกมุมของเขานะคะใช้ได้ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆล็อกหน้าได้ดีกว่าทรงอื่นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือเขาสามารถทั้งกัวซาก็ได้แล้วก็กดจุดก็ได้ในแผ่นเดียวกันนะคะตรงกดจุดของเขาเนี่ยจะเป็นตรงแหลมๆตรงนั้นอ่ะมันเทียบเท่ากับการใช้ปากกากดจุดกดเลยคือดีมากๆค่ะข้อเสียของเขานะคะก็คือราคาของเขาค่ะจะสูงกว่าแผ่นกัวซาปกติทั่วไปอันเนี้ยพอเข้าใจได้เพราะว่า1ในเรื่องของรูปทรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอันเนี้ยเข้าใจได้เรื่องที่2นะคะก็คือเขาหาซื้อค่อนข้างยากนะคะทุกคนมันไม่ได้ขายแบบทั่วไปคนเขาไม่ค่อยเอาเข้ามาประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ส้มจะทำทุกครั้งหลังการกัวซานะคะนั่นก็คือการกริ้งผิวหน้าด้วยหินแท้ค่ะก็วันนี้ส้มใช้เป็นรูสควอตนะคะจริงๆหลายคนถามว่าแค่กิ้งมันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆมันรู้สึกแตกต่างนะคะทุกคนมันจะทำให้รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยกระชับขึ้นถ้าในตามหลักแล้วจริงๆเวลาที่เรากัวซาเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเนาะบริเวณใต้ชั้นผิวเราก็จะใช้เจ้าหินเนี่ยแหละค่ะมาคลายความร้อนเนาะมันก็จะกระชับผิวด้วยคือดีจริงๆค่ะทุกคนสบายผิวมากและเพิ่มความฟินให้กับการกัวซาของเราอีกด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะส่วนแผ่นกัวซาผีเสื้อนะคะถ้าใครอยากได้ส้มจะปักหมุดร้านที่ส้มซื้อเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ลองไปดูกันค่ะทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้ากระชับแล้วก็สบายหน้ามากเลยทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ